โอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นข้าวมันแกงกะหรี่กุ้งกรอบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหรือว่าจะเป็นข้าวปั้นเกาหลีของนานาเท็ดดี้มาเขาเรียกว่า2ความอร่อย2สไตล์เลยทีเดียวใช่ค่ะรับรองความอร่อยเลยแหละว่าผงกะหรี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงกะหรี่หรือผงกะหรี่แบบผงๆเนี่ยนะทำเมนูอะไรก็อร่อยลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะคะขยันสักนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ใจอีกหน่อยเมนูธรรมดานะข้าวมันธรรมดาวันนี้ก็เป็นข้าวมันจากข้าวเจ้าพันผสมถึง5สายพันธุ์ก็ดูเก๋ขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นแกงกะหรี่วันเก่าๆที่เคยทำวันนี้ก็เปลี่ยนสักหน่อยนึงอยากเค็มคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ตกแต่งให้มันสวยชวนรับประทานด้วยการใส่กุ้งทอดกรอบไปวางไว้ข้างหน้าเพิ่มมูลค่าตำรับธรรมดานะก็กลายเป็นตำรับที่ดูแพงดูหรูขึ้นเพราะว่าออกมาจากใจเรานั่นเองคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะตำรับดีๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่รุ่นใหม่ทำหรือว่ารุ่นเก่าแก่แบบนี้จะทำนะคุณผู้ชมก็เลือกได้อร่อยได้ทุกเวลากับรายการเต็มปากเต็มคำเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับความสนุกไหมครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23กับรายการเต็มปากเต็มคำครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับของเราไม่ใช่ต้มข่าธรรมดาแต่ว่าคือพาสต้าต้มข่าโคชูจังก็เข้ากันได้ดีกับ yeah. ต้มข่าอุ้ยตาย มีออปป้าอยู่ข้างๆเลยอ่ะวันนี้ซานิมัสอะไรนะซานิมัสอะไรใส่อีกนิดไหมแห้งแล้ว วันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมนะทำข้าวมันต้มข่าเจรับประทานกันนะครับตายแล้วน่ากินจริงขอบอกผัดแห้งๆหน่อยนะคุณผู้ชม